ทีนี้ตัวละครก็มีครบแล้วนะเอาแล้วนะอีกฝ่ายส่งไซเบอร์ดาร์กเนสดราก้อนกับไซเบอร์เอ็นลงสู่ศาลอัญเชิญแบบพิเศษออกมาไซเบอร์ดาร์กเอ็นดราก้อนเอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดาร์กเอ็นดราก้อนเธอละครั้งเอาการ์ดสวมใส่จากในสู่ศาลมาสวมใส่ได้แล้วก็ขอใช้งานลิงก์เลยมอนสเตอร์2ตัวทำการลิงก์เป็นไซเบอร์ดราก้อนซีเกอร์ลงมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของไซเบอร์เอ็นเทอร์นอลทำงานเสิร์ชหาเอาการ์ดไซเบอร์ดาร์กเนสจากในสู่ศาลลงสนามแบบพิเศษได้ออกมาเอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดาร์กเอ็นทำงานเอาไซเบอร์ดราก้อนมาสวมใส่แล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ไซเบอร์ดาร์กเอ็นอีกตัวหนึ่งออกมาเลยไซเบอร์ดาร์กเอ็นดราก้อนตัวที่2 Battle ไซเบอร์ดาร์กเอ็นดราก้อนตีไปที่มอนสเตอร์ของอีกฝ่าย Full Darkness Burst นี่กันเท่าตายไปแล้วก็ตีต่อเลยตีครั้งที่2 Full Darkness Burst นี่กันเท่า 2,200 พอยต์เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชิน PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูกิโออีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็จะไปเล่นเด็กหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำไปแล้วในช่องแต่ว่าในแพ็กเนี่ยเขาได้มีการ์ดใหม่ออกมานะครับแล้วก็เป็นการ์ดใหม่ที่เราไม่ต้องไปเปิดกาชาหาด้วยนะฮะก็คือเพชรไม่ต้องเสียเยอะนะครับเสียแค่นิดเดียวก็เป็นเด็กไหนไปไม่ได้นะครับมีเด็กเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้กำลังแบบอยู่ในช่วงอีเวนต์ด้วยนะก็เป็นนี่เลยเด็กของ Cyber Dark นั่นเองนะฮะนี่คือเอสการ์ดตัวใหม่ของ Cyber Dark เลยกับ Cyber Dark End Dragon อันนี้คือเคยโผล่มาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นในมังงะนะตัวนี้แต่ว่าในอนิเมะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโผล่มาหรือเปล่าแต่ว่าในมังงะเนี่ยโผล่มาตัวนี้นะฮะก็คือฟิวชั่นโดยการที่เราไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นเลยตัวนี้นะแค่เรามีไซเบอร์ดาร์ก1ตัวนะครับที่ติดชื่อว่าไซเบอร์ดาร์กนะจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เลยไซเบอร์ดาร์กเนสดราก้อนก็ได้นะฮะอยู่บนสนามแล้วเรามีไซเบอร์เอ็นดราก้อนเนี่ยเป็นตัวสวมใส่อย่างที่เรารู้กันดีว่าเด็กของ Cyber Dark เนี่ยมันเน้นการสวมใส่การ์ดมาสเตอร์ถ้าเรามี Cyber Dark 1ตัวนะครับแล้วก็มี Cyber N สวมใส่อยู่กับ Cyber Dark เอา2ตัวนั้นเนี่ยลงสู่ศาลอัญเชิญตัวนี้จากเอ็กตร้าเด็กแบบพิเศษได้เลยนะฮะหรือว่าเป็น Cyber Dark ที่มีเลเวล10หรือต่ำกว่านะครับตัวไหนก็ได้คือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ตัวเนี้ยจะไม่รับเอฟเฟคแอคทีเวทของการ์ดอีกฝ่ายที่เปิดใช้งานนะครับต้องเปิดใช้งานนะไม่ใช่ว่าเปิดใช้งานก่อนแล้วนะอันนั้นคือไม่เกี่ยวนะครับต้องเปิดใช้งานเป็น activate effect ตอนช่วงนั้นเนี่ยก็จะไม่รับ effect นั้นนะครับแล้วก็เทละครั้งเนี่ยเราสามารถเอาการ์ด monster 1ตัวมาสวมใส่ให้กับตัวนี้ได้จากสุสานของใครก็ได้นะครับอีกฝ่ายก็ได้เราก็ได้แล้วก็ตัวนี้จะโจมตีเท่ากับการ์ดสวมใส่ที่มันสวมใส่อยู่ถ้ามี2ใบก็ตีได้2ครั้งแต่ว่าถ้ามีใบนึงก็คือตีได้ครั้งเดียวแล้วก็พลังเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยคือ 5,000 เลย 5,000 เลยนะฮะเป็นเบสพลังที่น่าจะสูงที่สุดในเกมและนะครับถ้าไม่นับไอ้พวกเอฟเฟกต์พิเศษที่เพิ่มอ่ะนะคือเป็นเบสแอทแทคที่เทียบเท่ากับไฟก็อดดราก้อนเลยแล้วก็อันติเมตไนท์ไอตัวที่ฟิวชั่นของบูไออ่ะไอ้2ตัวเนี้ยเป็นมาสเตอร์ที่แต่ก่อนเนี่ยคือพลังสูงมากนะ 5,000 ไอตัวนี้ออกมาใหม่ Cyber Dark End Dragon สูงเท่ากับไอ้2ตัวนั้นเลยนะฮะผมบอกเลยว่าตีโคตรแรงนะครับแล้วก็ในเด็กเนี้ยมันจะมีการ์ดเสริมที่ออกมาใหม่อยู่หลายใบมากนะครับแต่ว่าใช้อยู่ไม่กี่ใบหรอกก็ใช้อยู่แค่ใบนี้แล้วก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้คือตัวหลักที่จะใช้คอมโบเรียกตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยผมจะใช้เป็นใบนี้นะครับนี่เลย Cyber Dark เหลี่ยมนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่หลักๆก็คือมี3ใบนี้นะฮะที่ผมใช้นะหลักๆเดี๋ยวเราไปว่ากันแล้วกันมาเดี๋ยวเราไปดูเด็กของ Cyber Dark กันดีกว่าว่าผมเพิ่มเติมจากเด็กเก่ายังไงนะฮะนี่เลยอีกอย่างคือได้ไอตัวกล่องการ์ดด้วยนะแหมคือแบบน่าจะแถมสลิปมาหน่อยเนาะแต่ไม่แถมนะไม่เป็นไรเราได้กล่องการ์ดของ Cyber Netic หรือว่า Cyber Dark มาก็โอเคแล้วเด็กของผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะมีแม็กซีอยู่2ใบด้วยคือแบบว่าเอาเรื่องนะครับเน้นจั่วไงแล้วก็เด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่เน้นการลงสู่ศาลคือโม่ลงสู่ศาลรัว
นะครับไอ้พวกแม็กซีของอีกฝ่ายก็ไม่ค่อยส่งผลกับเด็กเราเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเราไม่ใช่อัญเชิญแบบพิเศษจากในสนามนะก็คือโม่ลงสู่สารถึงจะมีเอฟเฟกต์ก็จะแพ้ทางพวกการ์ดที่ใบ้สู่สารหรือว่าไอ้พวกที่เป็นชีนิ้วนะฮะชีนิ้วในตำนานเนี่ยก็แพ้เหมือนกันแล้วก็อะไรนะอุระละก็แพ้นะครับแต่ว่าแพ้ไม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่าเด็กเนี้ยมาเน้นการโม่สู่สารรัวๆเราเสียไป 2-3 ใบแล้วก็ไม่ค่อยส่งผลกับเด็กเราเท่าไหร่นะฮะเรารออีกเทิร์นนึงก็ได้ถ้าไม่ตายก่อนก็รออีกเทิร์นนึงก็ได้แล้วก็ใช้ใหม่คอมโบมันก็จะค่อนข้างเล่นง่ายบางคนที่ไม่เคยเล่นแบบสายลงสู่สารอาจจะงงว่าเฮ้ยเล่นยังไงวะเด็กนี้แต่มาเล่นง่ายนะทุกคนอีกอย่างนี่ถูกด้วยนะครับนอกจากว่าเราจะไม่มีเด็กเลยนะอันนั้นคือต้องไปเปิดหาแต่จริงๆแล้วมันถูกนะเพราะว่าเอสการ์ดของมันเนี่ยคือ UR ซึ่ง UR มันเนี่ยก็ไปซื้อรู้สึกจะ 1,500-1,800 นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วน่าจะ500เพชรป่ะก็ 1,500ก็จะได้แล้ว3กล่องอ่ะเมนเด็กของเราเนี่ยแม็กซีแน่นอนนะอีกฝ่ายอัญเชิญพิเศษก็จั่ว1นะครับตามอัญเชิญพิเศษ1ครั้งนะฮะแล้วก็ไซเบอร์ดราก้อนคอเนี่ยตัวนี้คือติดชื่อไซเบอร์ดราก้อนด้วยนะทั้งบนฟิลด์แล้วก็ในสุสานเลยแต่ว่าหลักๆของเราเนี่ยเราแค่เอามาลงปกติเท่านั้นเลยนะครับแค่ลงปกติเท่านั้นเลยเอฟเฟคในสุสานเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าได้ใช้ก็เป็นการเพย์เซฟระดับนึงแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอฟเฟคของมันเนี่ยก็คือเมื่อลงมานะจากการอัญเชิญแบบปกติเท่านั้นนะครับเราสามารถแอดสเปลแท็บที่ติดชื่อว่าไซเบอร์จะในเด็กขึ้นมือได้ก็คือเป็นทุกใบในเด็กเรานะฮะไซเบอร์เนติกไซเบอร์เอเนจีเอเมอร์เจนซี่ไซเบอร์ดาร์คเลียมหรือว่าจะเป็นไซเบอร์เอนเทนอลก็ได้นะครับเนี่ยไอพวกเวทเนี่ยทั้ง4ใบเนี่ยก็เสิร์ชหาจะในเด็กได้นะครับจากตัวนี้เลยนะก็มาคอมโบกับตัวนี้ไงนะครับตัวนี้นะเพราะว่าจะเสิร์ชหาเวทเพื่อมาทิ้งตัวนี้ได้นะครับก็ใส่มา3ตัวเลยถามว่าตัวนี้เสิร์ชหายังไงถ้ามันไม่ขึ้นมือนะเสิร์ชหาจากใบนี้ Table Emergency ใส่มาเพิ่มอีกใบหนึ่งก็ได้เอาแม็กซีออกก็ได้นะครับอย่างนั้นผมจะใส่อย่างนี้แล้วกันนะวันนี้ไม่ใส่แม็กซี2ใบและเปลี่ยนใจจัดสดๆเลยนะครับใส่ไอ้นี่3ใบไปเลยนะเพื่อเรียกตัวนี้ไงแล้วก็ Cyber Dark Cannon เนี่ยแต่ก่อนผมเอามาเพื่อเป็นดาเมจใช่มั้ยก็ไว้เป็นการสวมใส่เพื่อให้ตัวหลักของเราเนี่ยตีด้วยนะครับก็คอมโบกับเวสนามแต่ว่าเด็กเนี้ยเราถอดออกทั้งหมดเลยเวสนงสนามหรือว่าไอตัว3ตัวนี้นะครับนี่3ตัวนี้ใส่ยังละตัวพอนะฮะถ้าเป็นเด็กเก่าคือผมใส่ยังละ3ไงแต่ว่าเด็กนี้ไม่จำเป็นใส่ยังละตัวพอแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเวทในการโม่ไงเอฟเฟคของมันเนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือได้เพื่อเสิร์ชหาเอาการ์ดติดชื่อว่าไซเบอร์ดาร์กจากในเด็กขึ้นมือได้1ตัวที่เป็นมอนสเตอร์เราจะเอาตัวนี้ขึ้นมือจากเด็กนะหรือว่าถ้าตัวนี้มีในมือเยอะแล้วเราตัวนี้ขึ้นมือก็ได้เพื่อทิ้งต่อเลยได้หมดนะฮะเอฟเฟคที่ผมใช้บ่อยๆก็มีอยู่แค่นี้แหละส่วนเอฟเฟคที่เป็นการ์ดสวมใส่เนี่ยคือว่าถ้าเกิดการแบทเทิลเฟสเกิดขึ้นนะก็ก่อนความเสียหายนะครับก็จะเกิดเอฟเฟคเราสามารถเสิร์ชหามอนสเตอร์1ตัวจากในเด็กโม่ลงสู่สารได้ในกรณีที่การ์ดไม่ขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็ลงตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปสวมใส่ลอยฝ่ายโจมตีมาหรือว่าเราไปโจมตีเขาก็ได้นะครับเอฟเฟกต์จะเกิดทั้งคู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าตัวนี้ถูกทำลายในขณะที่สวมใส่อยู่นะฮะก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมเอามาแค่ทิ้งเฉยๆนะเด็กนี้เป็นตัวคีย์เหมือนกันตัวนี้ Cyber Dark Cannon นะแล้วก็แน่นอนคู่หูของมัน Cyber Dark Call ตัวนี้ก็เป็นคู่หูของไอ้ Cyber Cannon เลยเอฟเฟกต์คล้ายๆกันแต่ละครั้งสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อเสิร์ชหาสเปลแท็บที่ติดชื่อว่า Cyber Dark จากในเด็กขึ้นมือได้ก็คือใบนี้เลย Cyber Dark Liam กับ Cyber Netic ก็เป็น Cyber Dark เหมือนกันเพราะว่าเทรคมันบอกว่านี่เห็นไหมการ์ดนี้ก็คือ Cyber Dark ด้วยก็จะเสิร์ชได้2ใบผมใส่มา3ตัวนะตัวนี้เป็นคีย์แล้วก็เอฟเฟคของมันเนี่ยเมื่อสวมใส่นะถ้าอีกฝ่ายเกิดการแบทเทิลเอฟเฟคเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเมื่อมีการแบทเทิลก่อนดาเมจเนี่ยก็จะสามารถทิ้งการ์ดมอนสเตอร์จากในเอ็กตร้าเด็กลงสู่สารได้1ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อถูกทำลายในขณะที่สวมใส่อยู่เนี่ยเราก็จะเสิร์ชหามอนสเตอร์ติดชื่อ Cyber Dark เนี่ยจากในสุสานขึ้นมือได้1ตัวนะฮะใช้ได้เทอร์ละครั้งนะเอฟเฟคนี้ก็ใส่มา3ตัวเลยนะครับคือเด็กเราจริงๆนะถ้าไปเปิดหาเนี่ยแพงสุดแค่ SR เด็กเราไม่มี UR ที่แพงเลยนะครับถ้าเป็นเด็กนี้นะที่จัดตามพี่เนี่ยถ้าน้องๆจัดตามเนี่ยก็คือแพงสุดแค่ SR ส่วน UR เราไปซื้อเอาได้จากกล่องส่วนทั้ง3ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยไม่ได้ใช้ด้วยนะครับเอามาแค่โม่ลงสู่สารนะครับก็คือในกรณีที่ฉุกละหุนะฮะอัญเชิญตัวนี้ลงมาได้แต่ว่าก็ต้องใช้โอเวอร์โหลดในการฟิวชั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้โอเวอร์โหลดก็ได้คือเราไม่ต้องเล่นก็ได้ตัวเนี้ย
ผมใส่มาเพื่อการเหนียวเฉยๆในกรณีที่แบบมันไม่ขึ้นหรือว่าการ์ดแม่งเน่าจริงๆแต่ว่าเด็กเนี้ยคือการ์ดมันเน่ายากผมบอกเลยนะถ้ามันโดนขัดแบบยับจริงๆอ่ะการ์ดยังไงก็ขึ้นผมเลยใส่มาแค่อย่างละตัวเซเบอร์ดาร์คอนเอสแล้วก็คิวเนี่ยใส่มาอย่างละตัวพอแล้วไอตัวนี้ก็ตีหักลบดีเฟนซ์ไอตัวนี้ก็ตีผู้เล่นโดยตรงได้แต่ว่าความเสียหายจะหักลบครึ่งนึงแล้วก็ไอตัวนี้เมื่อตีทำลายมอนสเตอร์ได้เนี่ยก็จะโดนความเสียหายเพิ่มเติมอีก300 point เอฟเฟคก็มีเท่านี้แหละแล้วก็เทอร์ละครั้งสามารถเอามาสวมใส่ได้ไอพวกการ์ดเนี่ยเอามาสวมใส่ได้แต่ไม่ได้ใช้บออีกทีนึงไม่ได้ใช้นะครับ3ตัวนี้แล้วก็เซเบอร์ดาร์คคิเมร่าอันนี้คือเป็นเอสการ์ดก็ว่าได้ของเด็กนี้นะครับเป็นแกนกลางระหว่างตัวธรรมดากับฟิวชั่นนะฮะเอฟเฟคของคิเมร่าเนี่ยในเทอร์ละครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดสเปลแท็บ1ใบบนมืออะไรก็ได้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเพื่อแอดการ์ดพาวเวอร์บอลจากในเด็กขึ้นมือได้ก็คือจะอัญเชิญฟิวชั่นออกมาได้แต่ว่าในตอนจบเธอเนี่ยต้องจ่ายแลพอยต์ตามแอตแทกของตัวนั้นด้วยที่เป็นเบสแอตแทกนะ 2,000 นะครับผมจะอัญเชิญตัวนี้ออกมาก็ใส่มา3ใบนะพาวเวอร์บอลแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนี้ก็ใส่มา3ตัวเหมือนกันแล้วถ้าตัวเนี้ยถูกทิ้งลงสู่สารจากเอฟเฟคของการ์ดจะเป็นการ์ดใบนี้ก็ได้ผมใช้เป็นการ์ดใบนี้แหละก็คือคอมโบกัน2ใบเนี้ยไอตัวไซเบอร์เนติกคอลิซอนเนี่ยกับตัวเนี้ยคอมโบกันนะฮะเราใช้การ์ดใบนี้ทิ้งมอนสเตอร์ตัวนี้ไปนะครับลงสู่สารมอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะสามารถเสิร์ชหาการ์ดไซเบอร์ดาร์กติดชื่อนะจากในเด็กลงสู่สารได้เพิ่มอีก1ตัวแล้วก็ถ้าเราใช้เอฟเฟคเสิร์ชหาพาวเวอร์บอลเนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญหรือว่าฟิวชั่นมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากมอนสเตอร์ติดชื่อว่าไซเบอร์นะครับหรือว่าเผ่ามังกรเผ่าเครื่องจักรเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราฟิวชั่นในเทิร์นนี้เนี่ยเราสามารถเอาการ์ดในสู่สารของเราเนี่ยเบนิสออกจากเกมได้เลยก็ใช้คู่กับพาวเวอร์บอลนี่ power ball เลยนะครับใช้คู่กันซึ่ง power ball เนี่ยเอฟเฟคของมันจะฟิวชั่นได้จากมือหรือว่าในสนามเท่านั้นไงแต่ว่าถ้าเรามีตัวเนี้ยใช้เอฟเฟคของมันเนี่ยมันก็จะใช้ในสู่สารได้ด้วยนะครับ power ball ของเราก็จะเป็นการ์ดที่แบบฟิวชั่นในสู่สารก็ได้อะจากการ์ดใบนี้เลยนะผมใส่มา3ตัวนะครับเป็นเอสการ์ดคีย์หลักของเด็กนี้เลยนะฮะมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ไซเบอร์ดราก้อนผมใส่มาเพื่ออัญเชิญตัวนี้เท่านั้นนะครับคิมิล่าเทคนะก็คือว่าถ้าเรามีไซเบอร์ดราก้อนหงายหน้าอยู่เนี่ยเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้เราเลือกมอนสเตอร์ในโซนมอนสเตอร์ลิงก์ของอีกฝ่ายก็คือ2ช่องข้างบน1ตัวกับมอนสเตอร์ไซเบอร์ดราก้อนของเรา1ตัวจับฟิวชั่นกันเลยโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นเรียกคิมิล่าเทคเมกาฟีดดราก้อนออกมาได้เลยนะครับแต่ก่อนผมใช้เป็นตัวหลักเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผมใส่มาเพื่อแบบเอามากันในกรณีที่เราอยากแบบกวนตีนอีกฝ่ายเราก็จับไอตัวของอีกฝ่ายเนี่ยสังเวยทิ้งแม่งนะฮะแล้วก็อัญเชิญตัวนี้ลงมาได้ผมก็เลยใส่มา2ตัวไงเผื่อแบบว่าในกรณีที่เราแบบจะเล่นกับตัวนี้ไงก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเอฟเฟคในสุสานของตัวเนี้ยเบนิสตัวเนี้ยออกจากเกมอัญเชิญไซเบอร์ดราก้อนจากในเด็กลงมาได้นะครับผมเลยใส่มา2ตัวนะฮะตัวนี้อ่ะโอเคนี่ก็คือมอนสเตอร์ในเมนเด็กทั้งหมดแล้วน้อยไหมผมว่าน้อยมากนะครับไม่ถึง20ใบด้วยแค่18ใบแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์18ใบที่เล่นด้วยกันได้ทั้งหมดแทบจะมือไม่เน่าเลยมั้งนะฮะตั้งแต่ผมเล่นตัวนี้มานะแต่ก็อย่างที่บอกไปไม่แน่เหมือนกันทุกคนเห็นไหมคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปของ Number 100เนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแบบจัดเด็กที่มันดีมากที่สุดของเด็กมาแล้วนะยังจะเน่าเลยนะไอ้แค่อ่ะมาถึงเวทกับดักกันบ้างทุกคนเวทใบแรกนะฮะ Power Bond อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เป็นการ์ดฟิวชั่นที่ต้องแลกมากับการลดเลพอยต์ของเราเมื่อจบเทิร์นนะครับตามแอทแทคของตัวนั้นที่ฟิวชั่นออกมาถ้าไปในการ์ตูนนี่ไอตัวไคเซอร์เลียวไคเซเบอร์เอ็นดรากอนก็ลดเลยพอยต์ 4,000 ก็คือมาปิดอีกฝ่ายนั่นแหละเพราะว่าถ้าเชิญลงมาเนี่ยแอทแทกจะเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยแล้วก็อยู่ถาวรด้วยนะแอทแทกเพิ่มขึ้น2เท่าเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกเสียจากว่าผมไม่อยากอัญเชิญตัวนี้ออกมาผมแค่จะเอาตัวนี้ปิดมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับ 8,000 คือวันเทิร์นคิวอีกฝ่ายโอเวอร์คิวอีกฝ่ายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเอ้ยอยากใช้ตัวนี้บ้างเนี่ยก็สั่งเวอร์จับไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้สั่งเวอร์ทิ้งเรียกตัวนี้ออกมาได้แต่ว่าเอฟเฟคของ Power Bond ที่อัญเชิญตัวนี้ออกมาเนี่ยที่เป็น 8,000 เนี่ยมันจะไม่ตามตัวนี้ไปนะก็คือคนละตัวกันน่ะก็คือเอามาเล่นในเทิร์นแรกนั่นแหละในเทิร์นแรกที่เราโจมตีไม่ได้อ่ะก็ใช้ Power Bond เรียกตัวนี้นะครับแล้วก็เรียกตัวนี้ต่อนะก็ใส่มา3ใบเลยนะครับเพราะว่าเสิร์ชจากใบนี้ได้จริงๆใส่แค่2ใบก็ได้นะแต่ว่าเราอยากเพลย์เซฟไงใส่3ใบไปเลยแล้วก็โอเวอร์โหลดฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นกับมอนสเตอร์ธาตุมืดแล้วก็เป็นเผ่าเครื่องจักรเท่านั้นนะเป็นการ์ดจากบนฟิลหรือว่าในสุสานออกจากเกมอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้เลยผมใส่มากันเหนียวในกรณีที่ Power Bond ไม่ขึ้นนะครับเลยใส่โอเวอร์โหลดฟิวชั่นมาด้วยนะแล้วก็เซ
Stable Emergency เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเสิร์ตตัวนี้นะครับเอามาเสิร์ตตัวนี้ก็คือคอมโบกัน2ใบนี้เพราะว่า Monster Machine ถ้าแสงเนี่ยก็มีแค่ Cyber Dragon กับ Cyber Dragon Core เท่านั้นในเด็กนี้ที่เหลือเป็นธาตุมืดทั้งหมด MX4 ก็เป็นธาตุดินด้วยซึ่งก็นี่แหละเอามาเสิร์ตแค่ตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ Cyber Netic Horizon ใบนี้คือตัวเป้งของเด็กนี้คือใบเป้งเลยคือแบบนี่คือเอสการ์ดที่เป็นเวทของเด็กนี้เลยก็ว่าได้นะมันสามารถส่งการ์ดมอนเตอร์1ตัวจากบนมือนะครับที่เป็นเผ่าเครื่องจักรหรือเผ่ามังกรก็ได้กับในเด็กอย่างละ1ตัวลงสู่ศาลที่เป็นเผ่าต่างกันนะก็คือจากบนมือจะเป็นเผ่ามังกรก็ได้แต่ว่าในเด็กเนี่ยต้องเป็นเผ่าต่างกันก็คือไอ้2เผ่านี้แหละมังกรกับแมชชีนนะครับลงสู่ศาลแน่นอนว่าไอ้2ตัวนี้ก็คือมังกรทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเครื่องจักรหรือเปล่าแต่จริงมันเป็นมังกรนะทุกคนดูดิเผ่ามังกรนะฮะก็ส่งตัวนี้นะครับหรือว่าตัวนี้ก็ได้ลงสู่ศาลไปด้วยเลยนะครับจากเอฟเฟคของใบนี้นะเพื่อเสิร์ชหาการ์ดดราก้อนหรือว่าเผ่าเครื่องจักรติดชื่อไซเบอร์จากในเด็กขึ้นมือได้1ตัวแล้วก็อีกเอฟเฟคนึงเนี่ยคือเราสามารถเลือกการ์ดจากเอ็กตร้าเด็กที่ติดชื่อว่าไซเบอร์จากในเอ็กตร้าเด็กเนี่ย1ใบลงสู่ศาลได้เลยเพื่อใช้คอมโบกับตัวนี้ไงก็คือเอาไซเบอร์เอ็นดราก้อนลงสู่ศาลนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาสวมใส่เพื่อนเชิญตัวนี้ต่อไปก็ใส่มา3ใบเลยนะใบนี้นะฮะแล้วก็ในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กตร้าเด็กเผ่าอื่นได้นอกจากเผ่าเครื่องจักรเท่านั้นนะฮะใส่มา3ใบแน่นอนแหละว่าเราปั๊มสุสานไงก็ต้องโม่สุสานเยอะๆโอเคการ์ดใบต่อไปไซเบอร์ดาร์คเลียมใส่มา3ใบเป็นการ์ดต่อเนื่องด้วยเวทต่อเนื่องเมื่อการ์ดใบนี้ถูกแอคทีเวทใช้งานนะครับแค่เทิร์นเดียวตอนใช้งานเท่านั้นนะเราสามารถแอดมอนสเตอร์ไซเบอร์ดาร์คจากในเด็กขึ้นมือได้1ตัวที่ติดชื่อว่า Cyber Dark เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้ขึ้นมือได้1ตัวนะครับแล้วก็ในช่วง Main Phase เนี่ยเราสามารถอัญเชิญแบบปกติมอนเตอร์ Cyber Dark 1ตัวเพิ่มเข้าไปได้นอกเหนือจากการอัญเชิญแบบปกติอีกครั้งนึงแล้วก็ในเทิร์นละครั้งเนี่ยถ้าการ์ดเป็นแง่หงายหน้าอยู่นะเราสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์ของสุสานเราหรือว่าสุสานของฝ่ายตรงข้ามเอามาสวมใส่ได้เลยเมื่อมีการอัญเชิญแบบปกติหรือว่าแบบพิเศษมอนเตอร์ Cyber Dark ใช้ได้เทิร์นละครั้งนะเอฟเฟคนี้ก็เป็นการ์ดนึงที่ผมว่าดีนะเอามาเสิร์ชหาเอาใบนี้ขึ้นมือได้อะ Cyber Dark Chimera ขึ้นมือได้จากใบเนี้ยผมถือว่าดีนะอีกอย่างคือมันลงแบบปกติได้อีกครั้งนึงด้วยอ่ะในกรณีที่เราแบบไม่มี Power Ball เนี่ยทำยังไงก็ลงตัวนี้ไปแบบปกติทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเสิร์ชหา Power Ball ขึ้นมือได้หรือว่าถ้าเทิร์นนี้ Power Ball ใช้ไม่ได้เนี่ยก็ทิ้ง Power Ball ใบเก่าออกไปก่อนแล้วเอฟเฟคของใบเนี้ยจะทำงานก็คือว่าถ้าเอฟเฟค Activate เมื่อไหร่เนี่ย Power Ball ใบใหม่นั้นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมของเอฟเฟกต์ไอใบนี้ไปด้วยนะครับก็คือจะรีมูฟจากสุสานได้ด้วยผมถึงบอกไงว่าเด็กเนี่ยมันเน้นคอมโบกันทั้งเด็กนะครับมันเล่นได้ทั้งเด็กเลยมันมือไม่เน่าแน่นอนนะถ้าจะเล่นนะไอตัวนี้ผมใส่มา3ใบนะครับใบนี้แล้วก็ชีนิ้วในตำนานนะครับคอไบเดอะเกฟใส่มา2ใบเอามาเนเกตแม็กซีอุระละหรือว่าคืนชีพอีกฝ่ายได้นะฮะแล้วก็เซเบอร์เอเทนอลเนี่ยไอใบนี้เป็นใบเจ้าปัญหาเลยบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยแม่งใช้ยังไงวะใบนี้ผมใช้มันก็กลับข้อเด็กรัวๆเลยต้องบอกก่อนว่ามันมีเงื่อนไขก่อนที่เราจะเลือกอยู่นะเงื่อนไขของมันเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดแมชชีนติดชื่อว่าไซเบอร์นะที่เป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับจากในสุสานก็คือว่าเราต้องฟิวชั่นมันก่อนไม่ใช่ว่าเราไปโม่ลงสุสานฟรีๆแล้วก็อยากใช้การ์ดไปเนี้ยชุบชีวิตเนี่ยไม่ได้นะก็คือต้องฟิวชั่นแบบฟิวชั่นของมันก่อนน่ะตามที่มันควรจะเป็นก่อนน่ะก่อนลงสุสานน่ะถึงจะใช้การ์ดไปเนี้ยเรียกมอนเตอร์ตัวนั้นเนี่ยลงมาบนสนามได้หรือว่าจะกลับคอเด็กก็ได้ไม่งงใช่ไหมก็คือต้องฟิวชั่นมอนเตอร์ตัวนั้นก่อนไม่ใช่ว่าใช้มุกโม่ลงสู่สารอย่างนั้นคืออัญเชิญไม่ได้มันสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ไซเบอร์ที่เป็นมอนเตอร์ฟิวชั่น1ตัวจากในสู่สารเนี่ยลงมาได้เลยแบบไม่สนใจเงื่อนไขด้วยเอฟเฟคก็ใช้ได้เทิร์นละครั้งนะใบนี้แล้วก็ถ้าเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสู่สารเนี่ยเอาออกจากเกมนะมอนเตอร์ไซเบอร์ที่เป็นฟิวชั่นทุกตัวที่อยู่ในสนามของเราเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคของการ์ดหรือว่าการต่อสู้ในเทิร์นนี้ก็คือเรียกมาแบบพิเศษแล้วเนี่ยรับประกันเลยว่าไอตัวนั้นเนี่ยจะไม่ถูกทำลายในเทิร์นนี้แน่นอนนะครับนอกจากไคจูนะครับนั้นคือแก้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเอฟเฟคของการ์ดหรือว่าแบทเทิลเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นที่ถูกอัญเชิญลงมาจะไม่ถูกทำลายแน่นอนแล้วก็มอนสเตอร์ฟิวชั่นไซเบอร์ตัวอื่นด้วยในสนามเป็นการ์ดนึงที่ดีมากนะมันก็คือการชุบชีวิตของมอนสเตอร์ไซเบอร์นั่นแหละใบเนี้ยแต่จะมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากนิดนึงแล้วก็กับดักใบสุดท้ายนะครับ Infinite Impermanence นะฮะเอามาขัดเอฟเฟคการ์ดของอีฝ่าย
แล้วก็ถ้าอยู่ในคอลัมน์เดียวกับการ์ดของอีกฝ่ายที่เป็นสเปลแท็บเนี่ยสมมติว่าเราวางการ์ดไว้นี้ช่อง2ถ้าอีกฝ่ายมีการ์ดเวทสเปลแท็บอยู่ช่อง2ไอ้การ์ดเวทสเปลแท็บที่จะเปิดใช้งานในช่องที่2เนี่ยจะถูกเนเกตเอฟเฟคทิ้งในเทิร์นนั้นก็ใส่มา3ใบเลยเอามาคอนโทรลบอร์ดไงตัวนี้ใส่มา3ใบเลยนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือเมนเด็กทั้งหมดแล้วนะของเด็กนี้มีอยู่40ใบห้ามขาดห้ามเกินนะฮะผมว่า40ใบนี่แหละเล่นง่ายสุดแล้วนะครับในเด็กนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงเอ็กตร้าเด็กกันบ้างทุกคนเอ็กตร้าเด็กตัวแรกเลย Cyber Dark Dragon ไม่ได้เล่นนะฮะตัวนี้ก็ใส่มาเพื่อแบบขำๆไงขำๆแต่ถ้าเล่นเนี่ยก็เอา1ตัวจากในสุสานเนี่ยมาเป็นกระสวมใส่ได้ที่เป็นมังกรนะแต่ก่อนผมใช้คอมโบกับไอตัวไฟก็อดดากอนแต่ว่าผมเอาไฟก็อดดากอนออกไปแล้วไม่ได้ใช้เลยการ์ดใบนี้ก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับใส่มา3ใบก็คือเอามาแบบใส่มันครบๆอ่ะนะได้อยู่ถามว่าเก่งมั้ยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเก่งนะตัวเนี้ยผมว่าแล้วก็ใบนี้แหละ Cyber End Dragon ก็คือเอามาเป็นการ์ดสมใสกับใบนี้เท่านั้นถามว่าเล่นมั้ยก็ไม่ได้เล่นอีกเช่นเคยตัวนี้แล้วก็ใช้การ์ดใบนี้เรียกมาไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านการฟิวชั่นก็คือเอามาแค่แบบเอามาใส่กับตัวนี้เท่านั้นน่ะแล้วก็ตัวต่อไปแน่นอน Cyber Darkness Dragon มันเป็นตัวที่เอาไว้อัญเชิญก่อนที่จะเรียกตัวเป้งออกมา Cyber Dark End Dragon Cyber Darkness Dragon เนี่ยเมื่อถูกอัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จนะสามารถเลือกมาสเตอร์มังกรหรือว่าเครื่องจักรจากในสุสานเอามาเป็นการ์ดสวมใส่ได้แล้วก็จะเพิ่ม Attack ตามมาสเตอร์ตัวนั้นด้วยก็คือเอา Cyber Dark มาสวมใส่ก็จะเพิ่มขึ้น 6,000 นะครับเป็น 6,000 นะแล้วก็เป็น Quick Effect ด้วยนะใช้ในเทิร์นอีกฝ่ายก็ได้คือว่าถ้าฝ่ายเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดนะครับอะไรก็ได้เราสามารถถอดไอตัวสมใส่ของเราเนี่ย1ตัวลงสู่สารเพื่อเนเกตเอฟเฟกต์นะแล้วก็ทำลายทิ้งได้เลยการ์ดใบนั้นจะใช้กี่เทิร์นก็ได้ตราบใดที่เรามีการ์ดสมใส่อยู่บนสนามถ้าเราไม่ได้อัญเชิญ Cyber Dark End Dragon ออกมาเนี่ยผมว่าเป็นอีกตัวนึงที่เล่นได้ตัวนี้นะครับในเด็กนี้นะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์เนเกตด้วยแล้วก็เป็นทั้งดาเมจได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถอดไอตัวของสมใส่ไปแล้วเนี่ยแอทแทคมันก็จะลดด้วยนะอันนี้ต้องระวังด้วยก็เลยต้องไปถอดตัวอื่นดีกว่าไปถอดตัวนี้ก็ได้ถอด Cyber Dark End ก็ได้นะครับเพราะว่า Cyber Dark End มันปั๊มไอตัวสมใส่ได้เรื่อยๆไงก็ถอดทีละใบนะฮะตอน1เทิร์นก็เนเกตเอฟเฟคทิ้งแล้วก็ทำลายทิ้งได้วัตถุดิบฟิวชั่นก็คือ Cyber Dark 5ตัว Chimera Tech Mega Feed Dragon เลือก Monster Cyber Dragon 1ตัวกับ Monster จาก Extra Monster Zone หรือว่า Link Zone ของอีกฝ่ายก็คือไอ2ช่องข้างบนอีก1ตัวเพื่อทำการฟิวชั่นได้ส่วนพลังก็คือจะเพิ่มขึ้น 1,200 ต่อวัตถุดิบฟิวชั่นโอเคก็ใส่มาใบหนึ่งพอแล้วนะครับเอามากวนตีนอีกฝ่ายนะแล้วก็นี่เลยเฮ้ย Cyber Dark End Dragon ผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมในตอนต้นคลิปนะครับว่าทำอะไรได้ตัวนี้นะฮะมันจะตีได้ตามจำนวนการ์ดสวมใส่ของตัวมันที่ติดอยู่ของตัวมันเนี่ยถ้ามี3ใบก็คือตี3ครั้งเลยนะครับพลัง 5,000 โคตรเยอะนะฮะอีกอย่างไม่รับเอฟเฟคของการ์ดที่จะแอคทีเวทด้วยเป็นอะไรที่ดีงามมากใบนี้แล้วก็ Cyber Dragon Seeker เนี่ยแต่ละครั้งสามารถเพิ่มพลังโจมตี 2,100 พอยต์ให้กับมอนเตอร์ตัวไหนก็ได้บนสนามของเรารวมถึงตัวเองได้ด้วยแต่ว่าในเทิร์นนี้อีกฝ่ายจะไม่ได้รับ Battle Damage หรือว่าไม่ได้รับความเสียหายในเทิร์นนี้มันเป็นตัวที่เอาไว้ Protect ถ้ามอนเตอร์อีกฝ่ายแบบบูสต์พลังมาสูงๆเนี่ยเราใช้งานการ์ดใบนี้เป็น Quick Effect เนี่ยเลือกมอนเตอร์ที่ถูกโจมตีตัวนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 2,100 พอยต์เอฟเฟกต์มันก็มีแค่นี้แหละผมใส่มาเพื่อแค่นี้เลยลิงก์โดยการใช้มอนเตอร์แมชชีน2ตัวแต่ว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นไซเบอร์ดากอนด้วยนะก็คือเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวไหนก็ได้อีก1ตัวพีดาแพนเนี่ยไอตัวนี้ผมถามว่าใช้ไหมไม่ได้ใช้อ่ะเอาออกไปก็ได้ เนี่ยเอาออกไปอย่างนี้เลยก็ได้ไม่ได้ใช้นะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยก็คือเอาใบนี้เรียกใบนี้โอเวอร์โหลดฟิวชั่นนะครับถ้าจะใช้นะอ่ะผมใส่มาก็ได้เดี๋ยวน้องๆจะบอกโอ้อาจารย์สงสารพีดาแพนตัวนี้จังเลยแบบจานแบบทิ้งมันได้ไงอ่ะใส่มาก็ได้นะครับเผื่อในกรณีที่อยากจะใช้นะฮะเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนถ้ามันฉุกละหุนะอ่ะโอเคนี่ก็คือเมนเด็กแล้วก็เอ็กตร้าเด็กทั้งหมดแหละนะครับหลักๆก็มีอยู่แค่นี้แหละเน้นการโม่ลงสู่สารนะครับแล้วก็เอาพาวเวอร์บอลเนี่ยฟิวชั่นจากในสู่สารหรือว่าในสนามหรือว่าบนมือออกจากเกมแล้วก็เชิญ Cyber Dark Net Cyber Dark Net ก็เอาตัวนี้มาติดตั้งแล้วก็เชิญตัวนี้ลงมาต่อได้เลยเนี่ยคอมโบก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับหลักๆจะปิดได้ปิดไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่คอมโบก็มีอยู่แค่นี้แหละเล่นง่ายมากนะครับเด็กนี้นะแต่มันจะแพ้พวกอุลละหรือว่าแพ้พวกเนเกตจากสุสานเนี่ยก็จะแพ้เหมือนกันแล้วก็แพ้พวกใบเอฟเฟคในสนามด้วยอย่างเช่นสกิลเดรนก็ต้องไปลองดูแล้วกันนะว่าจะไหวไหมนะครับถ้าเจอพวกนั้นก็เซย์กู๊ดบายมายเฟรนด์นะฮะแต่ก็เป็นเด็กนึงที่เล่นขำๆได้คนไหนที่อยากเอาเพย์เซฟก็ใส่แฮปปี้มาก็ได้
แต่ผมไม่ได้ใส่ไงไอ้พวก Thunderbolt กับ Harpy ไม่ได้ใส่นะครับเน้นการแบบคอมโบดีกว่านะฮะแต่ได้ใส่ Harpy มา Play Safe ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลงให้ดูกันดีกว่าทุกคนนะกับตาแรกไปดูกันฮะมาดูเอลตาแรกนะเราก็ได้เริ่มก่อนเลยมาเลยเพื่อนดรอรอบนี้ใช้ได้เหมือนกันการ์ดเธอแรกเราขอใช้งาน Cyber Dark Cannon ทิ้งไปเพื่อเสิร์ชเอาการ์ด Cyber Dark Chimera ขึ้นมือมาแล้วก็ใช้งาน Cyber Emergency ทำงานเอาการ์ดมอนเตอร์ท่าแสงขึ้นมือที่เป็นเผ่าเครื่องจักรลง Cyber Dragon Core ลงไปเอฟเฟคไซเบอร์ดาร์กอนคอร์ทำงานเอาไซเบอร์ดาร์กเลียมขึ้นมือมาแล้วก็ไซเบอร์เนติกฮอริซอนเราก็จะทิ้งไซเบอร์ดาร์กคิเมล่าลงไปแล้วก็ไซเบอร์ดาร์กอนจากในเด็กลงสู่สารเพื่อเอาการ์ดไซเบอร์ดาร์กคิเมล่าจากในเด็กขึ้นมือมาแล้วก็เอาไซเบอร์ดาร์กอนเอ็นลงสู่สารด้วยเอฟเฟคของไซเบอร์ดาร์กคิเมล่าในสู่สารก็ทำงานเอาไซเบอร์ดาร์กคอลงสู่สารจากในเด็กแล้วก็ไซเบอร์ดาร์กเลียมเอาเลยเพื่อเสิร์ชหาเอาการ์ดไซเบอร์ดาร์กขึ้นมือได้1ใบแล้วก็เทเลหนึ่งครั้งสามารถลงไซเบอร์ดาร์กอีกตัวหนึ่งได้ลงไปไซเบอร์ดาร์กคิเมล่าเอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดาร์กคิเมล่าก็ทำงานทิ้งอินฟินิตอิมโพมิเนนต์เอาพาวเวอร์บอลขึ้นมือมาเอฟเฟกต์ของพาวเวอร์บอลทำงานเมื่อพาวเวอร์บอลถูกเสิร์ชจากเอฟเฟกต์ของคิเมล่าเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์จากสุสานด้วยก็คือเบนิสการ์ดออกจากเกมแทนการส่งจากสนามแล้วก็บนมือนะทำการอัญเชิญ Cyber Darkness Dragon โดยการเอาวัตถุดิบจากบนมือในสนามหรือในสุสานออกจากเกมอัญเชิญแบบพิเศษออกมาซะสิออกมาเลย Cyber Darkness Dragon แล้วก็เอาการ์ด Cyber End มาสวมใส่ได้มาทีนี้เราก็มีการ์ดครบแล้วอัญเชิญ Cyber Dark End Dragon เลยโดยการส่ง Cyber Darkness แล้วก็ Cyber Dark End ที่มีการสวมใส่อยู่เนี่ยลงสุสานอัญเชิญแบบพิเศษอีกครั้งนึงออกมาเลย Cyber Dark End Dragon Ace Card ใบใหม่ของเราแล้วก็ออกการ์ดมาสวมใส่ได้จากในสุสานนะเราขอ Cyber Dragon มาสวมใส่แล้วกันพร้อมกับทำการลิงก์ต่อเลย2ตัวนี้ลิงก์ไปอัญเชิญแบบลิงก์ Cyber Dragon Seeker ลงมาแล้วก็จบเทิร์นแค่นี้แหละมาดูซิว่าเขาจะเล่นเป็นเด็กอะไรนะมาเลยเขานี่คืออึ้งเลยนะว่าหุ้ยมอนสเตอร์ไซเบอร์ดาร์กเอ็นดราก้อนนี่พลังโจมตีสูงมากเราจะโค่นมันยังไงดีนะอีกอย่างมีตัวของไซเบอร์ดาร์กอนซีเกอร์ด้วยเพิ่มพลังโจมตีอีก 2,100 พอยต์ได้ Thunderbolt เห็นไหมว่าทำลายได้แค่ไซเบอร์ดาร์กอนซีเกอร์เท่านั้นส่วนไซเบอร์เอ็นดราก้อนเนี่ยไม่ถูกทำลายโอเคแบ็ควิงนะเป็นเด็กของแบ็คเฟเธอร์ทุกคนโอ้โหนี่คือแบบมา2ใบเลยนะฮะนี่คือการ์ดเขาเป็นฟูลบอร์ดของแบ็ควิงแล้วใช่ไหมมาเจอแบ็ควิงฟูลบอร์ดนะฮะดูสิว่าเขาจะเล่นยังไงอีกฝ่ายเอฟเฟกต์ของแบ็ควิงวิลทำงานก็สามารถแอดการ์ดแบ็ควิงจากในเด็กขึ้นมือได้ถ้ามีการอัญเชิญแบบปกตินี่คือออกมา2ใบเลยนะอีกฝ่ายนะผมนี่ยังชอบเลยนะก็เลือกมา2ใบเป็นแบ็ควิงเกลแล้วก็อีกใบหนึ่งเลือกใบไหนออกมาให้เขาได้คิดหน่อยนะฮะคือเขาอึ้งอยู่ไงมอนเตอร์พลังสูงเกินบนสนามซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ไม่รับเอฟเฟกต์ของการที่แอคทิเวตด้วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นมอนสเตอร์เวทกับดักจะไม่รับผลนะฮะมายังไงสัญญาณเขาไม่ค่อยดีเลยหรือหัวใจมีปัญหาก็ไม่รู้แต่ว่าคือเขาจะออกเกมหรือเปล่านะผมว่าเขาน่าจะสู้ผมไม่ได้หรอกผมว่าอย่างนั้นนะเด็กเนี่ยแบ็ควิงเนี่ยนายสู้ฉันไม่ได้หรอกนะคิดนานเกินเอาใบนี้ขึ้นมือมาแบ็ควิงกราดิอุสเดอะมิดไนท์ซันขึ้นมืออ่ะลงไปแบบพิเศษเมื่อมีแบ็คเฟเธอร์ไงหน้าอยู่บนสนามหรือว่าแบ็ควิงไงหน้าอยู่บนสนามนะตัวนี้ก็คือลงมาได้กราดิอุสไอ้ลมกดเกลก็คือลงมาได้แล้วก็เอฟเฟกต์ของลมกดเกลทำงานลดพลังโจมตีเหลือครึ่งนึงแต่ว่าไม่รับผลนะเพื่อนโทษทีอีกฝ่ายจะทำอย่างไรก็ซิงโครมอนสเตอร์อย่างนั้นเป็นแบ็ควิงอาร์เมอร์มาสเตอร์ลงมาทีละหนึ่งครั้งก็เฮ้ยเพื่อนถ้าตีมาเนี่ยผมบอกเลยว่าตายเองหรือเปล่าไม่ตายเองเพราะว่ามันไม่ถูกทำลายอยู่แล้วแล้วก็วางเมคเคาน์เตอร์ได้1ตัวแอทแทคเหลือ0แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่รับผลจากเอฟเฟคของการ์ดนะครับที่แอคทิเวตนะมาโอเลนเทิร์นดรอไซเบอร์ดาร์คคอลเลยแล้วก็ทิ้งไซเบอร์ดาร์คคอลไปสามารถทิ้งได้ทีละ1ครั้งเพื่อเสิร์ชหาสเปลแท็บที่ติดชื่อว่าไซเบอร์ดาร์คจากในเด็กขอเป็นไซเบอร์ดาร์คเลียมขึ้นมือแล้วกันนะไซเบอร์ดาร์คเลียมทำงานอีกใบ
จะใช้อะไรขัดไหมอุละละอะไรอย่างเงี้ยมีขัดไหมฮะยังไงอีกฝ่ายไม่ขัดด้วยโอเคเราไซเบอร์ดาร์คแคนนอนขึ้นมือแล้วก็ทิ้งไซเบอร์ดาร์คแคนนอนเลยแล้วก็เอากาไซเบอร์ดาร์คคิมิล่าขึ้นมือมายังก่อนคือเรายังลงไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีการ์ดอีกใบที่เป็นเวสเปลแท็บเราขอเอาแบ็กวิงใบนี้มาสวมใส่เพื่อกันอีกฝ่ายจะอัญเชิญไงแล้วก็ตีไปได้2ครั้งเลยไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนตีไปที่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายกูดาร์คเนสเบิร์สตีไปไม่ถูกทำลายซะด้วยทีละ1ครั้งป่ะอ๋อทีละ1ครั้งนะฮะเราก็ตีไปต่ออีกครั้งนึงตีไงแล้วตายจบเทิร์นอีกฝ่ายมีแบ็ควิงอาร์เมอร์มาสเตอร์ตัวเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่าแอคทีเวทเอฟเฟกต์เนี่ยใช้ไม่ได้เราขอแค่การ์ดเวทกับดักอะใบไหนก็ได้บนมือเราก็จะอัญเชิญคอมโบได้อีกครั้งนึงด้วยเพราะว่าเรามีไซเบอร์ดาร์คเต็มสุสานเลยเนี่ยเพื่อน นะฮะเนี่ยดูดิไซเบอร์ดาร์คเพียบเลยนะฮะลงมาเอฟเฟกต์ทำงานเมื่อลงแบบปกติสำเร็จเลือกการ์ด1ใบทาร์เก็ตเปลี่ยนโพซิชันแล้วก็แบ็ควิงวิวเนี่ยทำงานปั๊มบอร์ดยับยับปั๊มบอร์ดยับยับเลยเรานี่อย่างชอบเลยนะมาเลยอีกฝ่ายเอาใบไหนขึ้นมือเอาใบนั้นขึ้นมือไหนดูซิแบ็ควิงโอโลจิขึ้นมือมาเอฟเฟกต์ของมันเมื่อมีแบ็ควิงไหนหน้าอยู่เนี่ยลงแบบพิเศษตัวนี้ได้เลยจากบนมือนะแล้วก็ทละ1ครั้งเนี่ยเมื่อตัวนี้ถูกทำการซิงโครนะเป็นวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถทาร์เก็ตมอนเตอร์1ตัวบนสนามของอีกฝ่ายหรือว่าของเราก็ได้คือเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้หรือว่าโพซิชันได้แล้วก็ใบนี้ขึ้นมือมา Piss the Crack of Drown มันจะไม่รับผลจากเวทกับดักก็คือไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดเวทกับดักมาทละ1ครั้งนะไอ้2ตัวนี้คือลงแบบพิเศษได้เลยนะเมื่อมีแบ็ควิงไหนหน้าอยู่นะหนึ่งตัวลงแบบพิเศษแล้วก็อีกตัวนึงน่ะจากบนมือน่ะลงมาโอเคลงมาแบบพิเศษทั้ง2ตัวก็ซิงโครไหมโอ้มีจูเนอร์ก็คือตัวนี้นะก็คงเป็นซิงโครกี่ดาวซิงโคร7ดาวหรือเปล่าอีกฝ่ายมาทำการซิงโคร5ดาวเป็นมอนสเตอร์5ดาวอย่างนั้นน่ะเหรอก็เป็น Assault Backwing ส่วนเอฟเฟคของมันเนี่ยเมื่อตัวนี้ถูกอัญเชิญสำเร็จก็จะเสิร์ชหาเอาการ์ด Assault Backwing จากในสุสานลงแบบพิเศษได้1ตัวแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นจูเนอร์มอนสเตอร์ด้วยใบนี้เลือกการ์ดแอคทีเวทไม่ได้ไงเพื่อนบอกแล้วว่าไม่ได้นะฮะเปลี่ยนโพซิชันไม่ได้นะจากเอฟเฟกต์ของโอริจิเนี่ยทำการซิงโครต่อเป็นเอสซาวแบ็กวิงโอนิมารุการ์ดใบนี้คือจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดด้วยนะตีมา 3,000 เอฟเฟกต์ทำงานไอ้โอ้โหทำลายทิ้งได้ด้วยเลยหมอนี่โอเคได้เลยโอเลนเทิร์นดรอไซเบอร์เอเทอร์นอลเลยมาแล้วก็ขอใช้งานเอฟเฟกต์ไซเบอร์ดราก้อนคอจากในสุสานแล้วกันนะรีมูฟออกจากเกมเพื่อเอาการ์ดไซเบอร์ดราก้อนอัญเชิญแบบพิเศษออกมาเลยไซเบอร์ดราก้อนแล้วก็นี่ไงล่ะรู้จักการอัญเชิญอย่างนี้หรือเปล่าออกมาคิเมล่าเทคเมกาฟีดดราก้อนเขาจะใช้คอมโบอะไรต่อนะโซเลมจัดเมนซึ่งนายไม่รู้ล่ะสินะว่าเราเนี่ยมีการ์ดที่มันเทพกว่านั้นไซเบอร์เอเทอร์นอลทำงานเราขอใช้งานไซเบอร์ดาร์กเนสเลยแล้วกันลงมาแบบพิเศษบนฟิลพร้อมกับใช้เอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดาร์กเนสทำงานเอาไซเบอร์เอ็นดราก้อนมาสวมใส่ได้แล้วก็นี่เลยไงสังเวยทั้ง2ตัวเพื่ออัญเชิญแบบพิเศษอีกครั้งหนึ่งออกมาไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนเอฟเฟกต์ไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนทำงานเอามาสวมใส่ได้แล้วขอใช้การ์ดใบนี้มาสวมใส่แล้วกันนะใบนี้เลยเอามาสวมใส่มาแบทเทิลเลยไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนฟูลดาร์คเนสเบิร์สพร้อมกับจบเทิร์นนะเหลือแล้วเพราะอยู่ 1,200 เนี่ยจะทำอะไรได้อีกฝ่ายลงมาเอฟเฟกต์ของไอ้2ใบหลังก็ทำงานเหมือนเดิมมาฮะแบ็ควิงวิวทำงานอีกแล้วไม่หลับไม่จำอีกฝ่ายจะคอมโบยังไงจะเรียกตัวอะไรดีกว่าจากในเด็กเนี่ยเขาจะมีตัวไหนเรียกมาเพื่อนเป็นโบลาเดอะสเฟียร์แล้วก็อีกใบนึงอะแล้วก็อีกใบนึงจะเสิร์ชหาเป็นตัวไหนนะก็เป็นตัวของแบ็ควิงเบิร์สเดอะเซลาฟเอฟเฟกต์ทำงานโชว์การ์ดใบนี้จากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษได้เลยแล้วก็เชิญตัวนี้แบบพิเศษด้วยไม่มีแบ็ควิงอยู่บนสนามก็จะซิงโครต่อไหมกี่ดาวเนี่ย92ดาวอีกแล้วเลย
คืนเชิญอีกแล้วเหรอเอาไม่ใช่นึกว่าจะเชิญแอสซัลต์ตัวนี้อีกแล้วอ่ะเป็นตัวนี้ลงมายังไม่เข็ดอีกเหรอแอสซัลต์แบ็ควิงชิโดริเดอะเรนสายฝนใช่ไหมชิโดริแห่งสายฝน 5,600 ตีมาเอฟเฟคของเซเบอร์เอเทนอลทำงานไม่ถูกทำลายนะเมื่อรีมูฟออกจากเกมไปบอกเลยว่านอกจากใบนี้จานเชิญฟิวชั่นออกมาได้แล้วเนี่ยยังรีมูฟมันออกจากเกมเพื่อยกเลิกผลทำลายทิ้งได้ด้วยโคตรดีผมใส่มา3ใบเลยไงบอกเลยว่าอย่างดีได้ใช้เป็นเนี่ยอย่างดีอ่ะมาจบกันเลยอีกฝ่ายโอเลนเทิร์นดรอเซเบอร์เอเมอร์เจนซี่เราก็ใช้งานเซเบอร์ดาร์คคิเมล่าลงไปเอฟเฟคของเซเบอร์ดาร์คคิเมล่าทำงานทิ้งเซเบอร์เอเมอร์เจนซี่เพื่อพาวเวอร์บอลขึ้นมือมาเอฟเฟคของพาวเวอร์บอลทำงานอันเชิญแบบพิเศษไงโดยการส่งไซเบอร์ดาร์คทั้ง5ตัวออกจากเกมอันเชิญแบบพิเศษไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนลงมาแล้วก็ไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนเนี่ยมาสวมใส่ได้แล้วขอเอาใบนี้มาสวมใส่แล้วกันนะนี่เลยไซเบอร์ดาร์คเอ็นมาสวมใส่พลัง 9,000 ไงล่ะแล้วก็เอฟเฟคของไซเบอร์ดาร์คเอ็นทำงานเผื่อมันไม่ตายต้องฝังมันให้หมดนะแบทเทิลไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนตีไปที่แอสซัลต์แบ็ควิงตีแล้ว 3,700 จบเลยเป็นไงทุกคนก็จีๆนะคนนี้นะตาที่2เจอกับเทพทูคิริโตะมาเลยผมขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอีกแล้วขอตั้งเกมก่อนละกันไงถ้าเริ่มทีหลังมันโดนขัดง่ายเราต้องเริ่มก่อนดูเอลโอเลนเทิร์นดรอโอเคถือว่าใช้ได้อยู่มั้งมาเธอแรกเราขอใช้เซเบอร์ดาร์คคอร์เนี่ยทิ้งลงสู่สารก่อนเลยแล้วกันเพื่อเสิร์ชหาการ์ดเซเบอร์ดาร์คเหลี่ยมขึ้นมือมาแล้วก็ใช้เฟกของเซเบอร์ดาร์คคอร์ลงไปเพื่อเสิร์ชหาการ์ดเวทติดชื่อไซเบอร์จากในเด็กขึ้นมือนี่หนึ่งใบก็ขอเป็นไซเบอร์เอเทนอลขึ้นมือแล้วกันแล้วก็ใช้เฟกของไซเบอร์ดาร์คเลียมทำงานเทเลหนึ่งครั้งเมื่อเปิดใช้งานสามารถแอดการ์ดไซเบอร์ดาร์คจากในเด็กขึ้นมือได้หนึ่งใบขอเป็นไซเบอร์ดาร์คคิเมล่าขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกต์ของเวทไซเบอร์เนติกฮอริซอนทำงานเราสามารถทิ้งไซเบอร์ดราก้อนหนึ่งใบบนมือแล้วก็เป็นการ์ดไซเบอร์ดาร์คคิเมล่าจากในเด็กหนึ่งใบแล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือขอเป็นไซเบอร์ดาร์คแคนนอนขึ้นมือแล้วกันนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดจากเอ็กตร้าเด็กลงไปได้ด้วยเอฟเฟกต์ของดาร์คคิเมล่าในสุสานก็ทำงานอีกครั้งนึงเพื่อเอาการ์ดใบนี้ Cyber Dark Cannon จากในเด็กลงสู่สารทิ้ง Cyber Dark Cannon จากในมือเพื่อเสิร์ชหาเอาการ์ดมอนเตอร์ติดชื่อ Cyber Dark ขึ้นมือได้1ใบเราขอเป็น Cyber Dark Edge ขึ้นมือแล้วกันแล้วก็เอฟเฟคของ Cyber Dark เหลี่ยมในสนามทำงานสามารถลงมอนสเตอร์แบบปกติได้อีกครั้งนึงก็ลงเป็น Cyber Dark Chimera เอฟเฟคของ Cyber Dark Chimera ก็ทำงานขอทิ้งคอร์บายเดอะเกฟไปแล้วกันนะแล้วก็ Power Bond ขึ้นมือไปเลยฟิวชั่นพาวเวอร์บอลโดยการเรียกไซเบอร์ดาร์คเนสจากในเอ็กตร้าเด็กโดยการส่งมอนเตอร์จากบนมือในสนามหรือว่าในสู่สารออกจากเกมอันเชิญแบบพิเศษเอสการ์ดของฉันไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนลงมาบนฟิวพร้อมกับใช้งานเอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนเลยโดยการใช้ไซเบอร์เอ็นเป็นเครื่องสวมใส่ได้แล้วก็ทีนี้ตัวละครก็มีครบแล้วนะเอาเลยนะอีกฝ่ายส่งไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนกับไซเบอร์เอ็นลงสู่สารอันเชิญแบบพิเศษออกมาไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนเอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนเธอละครั้งเอาการ์ดสวมใส่จากในสู่สารมาสวมใส่ได้แล้วก็ขอใช้งานลิงก์เลยมอนสเตอร์2ตัวทำการลิงก์เป็นไซเบอร์ดราก้อนซีเกอร์ลงมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของไซเบอร์เอ็นเทอร์นอลทำงานเสิร์ชหาเอาการ์ดไซเบอร์ดาร์คเนสจากในสู่สารลงสนามแบบพิเศษได้ออกมาเอฟเฟกของไซเบอร์ดาร์คเอ็นทำงานเอาไซเบอร์ดราก้อนมาสวมใส่แล้วก็อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ไซเบอร์ดาร์คเอ็นอีกตัวหนึ่งออกมาเลยไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนตัวที่2เอฟเฟกไซเบอร์ดาร์คเอ็นเลือกการมาสวมใส่ได้มาพร้อมกับจบเทิร์นนะเป็นไงนี่คือพลังของไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนยังไงล่ะมาเลยอีกฝ่ายคือทั้ง2ตัวเนี้ยจะไม่รับเอฟเฟกที่แอคทีเวทก็คือพวกทันเดอร์โบลหรือว่าเป็นพวก Lightning Storm ก็ไม่ถูกทำลายเหมือนกันนะนอกจากว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ Activate Auto อ่ะในสนามอย่างเงี้ยคือไม่นับลงเป็นตัวนี้มาผมว่าน่าจะเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กเด็กน้อยแน่นอน
เรามาตบเด็กน้อยอีกแล้วเหรอแต่ว่าเป็นเด็กน้อยที่ผ่านไอ้พวกแรงซิเวอร์ที่บางตัวบางครั้งนี่อาจจะมีพวกเมตาโหดๆปนอยู่ในนั้นด้วยคือผ่านมาได้ไงเด็กนี้คือผ่านไม่ได้ไงนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาเอฟเฟคของไซเบอร์ดาร์คเอ็นทำงานเอาตัวนี้มาสวมใส่ได้แล้วก็ใบนี้อีกใบนึงก็มาสวมใส่ได้เนี่ยลงไปเอฟเฟคไม่ทำงานเพราะว่าสนามเต็มแบทเทิลเลยเราขอใช้ไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนตีไปก่อนนะ1ครั้งนี่ไงเราแล้วก็ครั้งที่2ตีไปก็จบเลยนะอีกฝ่ายป๊าบเรียบร้อยวันเทิร์นคิว GG ตาที่2อ่ะประมาณนี้แล้วกันคอมโบในตานี้นะผมจะเล่นให้ดูประมาณนี้แหละแต่ก็คนนี้เขาก็เป็นการ์ดที่แบบเป็นเด็กที่เริ่มต้นนะผมไม่รู้ว่าเขาผ่านมาถึงโกได้ไงเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีว่าการ์ดเขาเป็นการ์ดเริ่มต้นจริงหรือเปล่าแต่คือคอมโบก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะเด็กนี้มาดวลตาที่3นะเราขอเป็นฝ่ายเริ่มทีหลังบ้างแล้วกันเราเริ่มก่อนมาแล้วดูซิว่าถ้าเราเริ่มทีหลังเนี่ยเราจะรอดไหมเพราะถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยเราเอาตัวของ Cyber Dark End Dragon ตั้งบอร์ดได้ไงก็คืออีกฝ่ายไม่สามารถเล็งเป้าได้แต่ว่าถ้าเราเริ่มทีหลังเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะเด็กนี้นะนายเป็นเด็กของอะไรเป็นเด็กของ Thunder Dragon มั้ยดูจากรูปAlu of Darkness จั่ว2แล้วก็ทิ้งธาตุมืดออกจากเกม1ตัวDragon Buster Destruction Sword อ๋อเป็นเด็กของ Buster Bait ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ใช่มังกรนะเราคือมังกรจักรกลยังไงล่ะใช้งาน Ghost Corp Pagus ก็เลือกการ์ด1ใบจากในเด็กออกจากเกมได้ Banish ออกจากเกมแล้วก็เทิร์นที่2เนี่ยก็จะกลับเข้ามาซึ่งเอฟเฟคของใบนี้นะครับ Thunder Dragon จริงด้วยนะเมื่อออกจากเกมก็คือจะเลือกการ์ด Monster Dragon ลงสนามได้1ตัวแบบพิเศษมามอบการ์ดไว้1ใบด้วยเอาใบนี้มาตั้งเลยเหรอแสดงว่าเขาชำนาญในการเล่น Thunder Dragon มากๆนะฮะอีกฝ่ายมาดูกันว่าเซียน Thunder Dragon กับเซียน Cyber Dark Dragon มันจะใครจะชนะรีมูฟลงไปอัญเชิญฟิวชั่นได้เลยใช่ไหมโอเค Thunder Dragon Colossus ลงมาเอฟเฟคของมันเนี่ยเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสนามนะอีกฝ่ายจะไม่สามารถเพิ่มการ์ดจากในเด็กได้นอกจากการจั่วปกติเท่านั้นก็คือใช้การ์ดพวก Port of Extra Wagon ไม่ได้แล้วก็เป็นเอฟเฟคที่โปรเทคตัวเองได้ด้วยนะใบนี้ก็คือเอาการ์ดสายฟ้าออกจากเกมใช้งาน Thunder Dragon Hawk เลยจากบนมือนะทิ้งตัวเองนะครับแล้วก็เสิร์ชเอา Thunder Dragon ยกเว้น Thunder Dragon Hawk เนี่ยจากสุสานหรือว่าออกจากเกมลงสนามใบพิเศษได้1ตัวจาก Banish ออกจากเกมเนี่ยลงใบพิเศษได้ก็คือใบนี้นะครับลงใบพิเศษมา Thunder Dragon รัวหรือว่ารัวนะมอนสเตอร์พลัง 2,400 กับ 2,600 อย่างนั้นน่ะเหรอในสนามเนี่ยถือว่าเธอแรกออกมาได้ใช้ได้เหมือนกันนะเรียกมอนสเตอร์ออกมาเพียบเลยแล้วก็น่าจะฟิวชั่นต่อเลยเพราะว่าคอมโบของ Thunder Dragon เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้Thunder Dragon Titan โอเคควิกเอฟเฟคด้วยทำลายทิ้ง1ตัวได้เลยแต่ว่าคือต้องมีการใช้งานเอฟเฟคของมอนสเตอร์สายฟ้าของเรานะจากบนมือนะก็คือจะทำลายทิ้งได้เลยอีกครั้งนึงแล้วก็ตัวนี้ถ้าถูกทำลายลงสู่สารเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดใน2ใบออกจากเกมเพื่อนชั้นตัวนี้แบบพิเศษได้ซึ่งใช้งาน Cyber Dragon Call เลยเปิดหาการ์ด Cyber Dragon ขึ้นมือมาแล้วก็เราจะเล่นอย่างนี้ดีกว่านะเราขอใช้งานใบนี้ผมไม่รู้ว่าลงมาแบบพิเศษ Chimera Tech Mega Fleet Dragon ใช้งาน Cyber Emergency โดยการเสิร์ช Cyber Dragon ขึ้นมือมาแล้วก็ต่อด้วย Cyber Netic Horizon ทำงานเราขอใช้ Cyber Dragon เนี่ยจากบนมือพร้อมกับ Chimera จากในเด็กลงสู่สารพร้อมกับเอาตัวนี้ขึ้นมือมา Cyber Dark Cannon ขึ้นมือแล้วก็เอา Cyber End Dragon จาก Extra Deck ลงสู่สารด้วยเอฟเฟคของ Cyber Dark Chimera ก็ทำงานสามารถทิ้งการ์ด Cyber Dark 1ตัวที่เป็นมอนสเตอร์จากในเด็กลงสู่สารได้ขอทิ้ง Cyber Dark Call แล้วกันนะเอฟเฟคของ Cyber Dark Cannon ทำงานเมื่อทิ้งเนี่ยจะเสิร์ชหาเอาการ์ด Cyber Dark ขึ้นมือได้แล้วขอใช้งานเอา Cyber Dark Ace ขึ้นมือ Cyber Dark เหลี่ยมทำงานก็จะแอดการ์ด Cyber Dark ขึ้นมือได้อีกตัวเอฟเฟคของ Cyber Dark เหลี่ยมก็จะอ่านเชิญแบบปกติ Cyber Dark 1ตัวได้เลยอ่ะลงมาแบทเทิลได้เลยนะฮะตีไปขอตายคู่แล้วกันนะคือตอนนี้คือการ์ดไอการ์ดเวทของเราเนี่ยมันไม่มีนะฮะอย่างนั้นคือเราจะเสิร์ชเอาการ์ดเวทขึ้นมาแล้วโอ้โหผมนี่อย่างชอบไม่เป็นไรอย่างน้อยแอทแทคป้องกันของตัวนี้ก็คือ 2,100
ถ้าตัวนี้ตีมาก็ไม่เข้าไลท์อยู่ดีนะฮะไอตัวนี้ก็โดนตีตายชัวร์ดูทรงไหมเราต้องมารอลุ้นแล้วว่าการ์ดของเราเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่าไอการ์ดพาวเวอร์บอลนะโชว์ทันเดอร์ดราก้อนใบนี้จากบนมือทิ้งแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมือมาไอตัวนี้ก็คือทิ้งเหมือนกันแล้วก็ตัวนั้นขึ้นมือยังไงฮะอีกฝ่ายลงมาแบบปกติตัวนี้พลัง300ต่อดาวที่อยู่บนสนามคูณได้300พลัง 2,400 เลยนะเดอะโคคูลเลเตอร์2,400กับ2,400อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวรู้เลยมาแบทโทมาเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้ของเราเนี่ยมันเชิญยังไงนะพีดาแพนต้องไปหวังพึ่งพีดาแพนเออตายไปในสุสานไปเออตีมาต่อมาเลยอ่ะจบเทิร์นโอเลโนเทิร์นดรอพาวเวอร์บอลโอเคซึ่งเนี่ยเอฟเฟคของไซเบอร์ดราก้อนเนี่ยมันก็ทำงานได้ไงรีมูฟออกจากเกมอัญเชิญไซเบอร์ดราก้อนจากในเด็กลงสนามแบบพิเศษแล้วก็ไซเบอร์ดราก้อนคอลงไปแล้วก็ใช้พีดาแพนเลยแล้วกันนะสังเวย2ตัวออกมาเลยพีดาแพนอนาคอนดามันคับขันแล้วไงต้องใช้ละแล้วก็เอฟเฟคของพีดาแพนอนาคอนดาทำงานเลือกการ์ดมอนสเตอร์1ตัวที่เป็นธาตุมืดไปยังไม่จบถ้าจบแค่นี้มันก็ไม่ใช่สิพาวเวอร์บอลเราจะเชิญไซเบอร์ดาร์คดราก้อนลงมานะโดยการส่ง3ตัวที่อยู่บนมือเนี่ยลงสู่สารอัญเชิญแบบพิเศษไซเบอร์ดาร์คดราก้อนลงมาเอฟเฟคทำงานเมื่อตัวนี้ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นแบบพิเศษสำเร็จสามารถเสิร์ชหาเอาการ์ดที่อยู่ในสุสานที่เป็นดราก้อนไทยจากในสุสานเนี่ยมาสวมใส่ได้1ตัวเอฟเฟคจากในสุสานเนี่ยทำงานโอเวอร์ลอร์ดฟิวชั่นออกมาเพื่ออัญเชิญไอตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องแบบไปตามขั้นตอนดีกว่านะฮะโดยการนี่เลยเพย์เซฟไงเซเบอร์ดาร์คเอซเซเบอร์ดาร์คคิมิล่าเซเบอร์ดาร์คคอลเซเบอร์ดาร์คคิมิล่าแล้วก็เซเบอร์ดาร์คคิวจากในสุสานออกจากเกมอัญเชิญแบบพิเศษไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนออกมาเลยเอซการ์ดของฉันไงนะเอฟเฟคของเซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนทำงานเอาเซเบอร์เอ็นดราก้อนมาสวมใส่ได้แล้วก็ตีเลยไซเบอร์ดาร์คเนสดราก้อนตีไปที่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนี่ไงเราแล้วก็ไปCyber Dark Cannon ทำงานเอฟเฟกต์นะเมื่อ Battle เนี่ยเราก็จะเสิร์ชหาเอาการ์ดจากในเด็กลงสู่สารใน1ใบจะเป็นตัวไซเบอร์ตัวไหนก็ได้เอาคิมิล่าลงสู่สารเอฟเฟกต์ของคิมิล่าทำงานก็ Cyber Dark Call ลงสู่สารด้วยตีไปเลย 1,900 ยังไงต่ออีกฝ่ายเอฟเฟกต์ทำงานเราใช้งาน Cyber Darkness Dragon เลยแล้วกันเราสามารถถอด Master สวมใส่อยู่1ตัวเพื่อ Negate Effect แล้วก็ทำลายทิ้งได้นายไม่มีสิทธิ์ใช้การ์ดอะไรทั้งนั้นตราบใดที่ยังมีไซเบอร์ดาร์คเนสอยู่บนสนามตัวเนเกตทิ้งไปเลยแล้วก็เอฟเฟคของไซเบอร์ดาร์คแคนนอนเมื่อถูกส่งลงสู่สารจากบนสนามเนี่ยเสิร์ชหาเอาการ์ดสเปลแท็บที่ติดชื่อว่าไซเบอร์ขึ้นมือได้1ใบนะและเท่าต่อเลยนี่ไงเราพีเดอร์แพนเมนเฟสที่2จบเทิร์นแล้วกันโดนไป 1,000 จากการเรียกตัวนี้นะพาวเวอร์บอลมาเรายังมีคอที่จะต้องทิ้งเนี่ยอีก1ใบทำการฟิวชั่นเลยเราถอดนี่ไงอีก1ครั้งนะครับไปลงสู่สารไปเพื่อเนเกตเอฟเฟคทิ้งได้นะบอกแล้วว่าอยู่ตัวหน้าของ Cyber Darkness เนี่ยอีกฝ่ายไม่สามารถใช้การ์ดอะไรได้ทั้งนั้นยอมแพ้เลยโอเคเรียบร้อย GG นะตาที่3ตาที่4ดูเอลโอเคเราขอเริ่มก่อนแล้วกันนะตานี้โอเลโนเทิร์นดรอรอบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังพอเล่นได้อยู่ขอทิ้งเซเบอร์ดาร์คแคนนอนเพื่อเสิร์ชหาเอาการ์ดเซเบอร์ดาร์คขึ้นมือได้1ใบเมื่อถูกทิ้งเอฟเฟคของเซเบอร์ดาร์คเลี่ยมทำงานเอาการ์ดเซเบอร์ดาร์ค1ตัวขึ้นมือขอเป็นเซเบอร์ดาร์คคอลขึ้นมือนะแล้วก็ทิ้งเซเบอร์ดาร์คคอลลงสู่สารจากเอฟเฟคเพื่อเสิร์ชหาเอาการ์ดสเปลแท็บที่ติดชื่อว่าไซเบอร์ดาร์คจากในเด็กขึ้นมือได้1ใบเราก็ขอเอาเป็นไซเบอร์เนติกโฮลิซอนขึ้นมือมาใช้งานเอฟเฟคของไซเบอร์เนติกโฮลิซอนขอทิ้งไซเบอร์ดราก้อนจากบนมือพร้อมกับไซเบอร์ดาร์คคิเมล่าจากในเด็กแล้วก็เอาการ์ดไซเบอร์ขึ้นมือได้1ใบนะเราขอเอาไซเบอร์เอซขึ้นมือมาแล้วก็เอาไซเบอร์เอ็นดราก้อนลงสู่สารไปด้วยเอฟเฟคของไซเบอร์ดาร์คคิเมล่าในสุสานทำงานเอาไซเบอร์คิวลงสู่สารไปแล้วก็ลงแบบปกติCyber Dark Chimera เอฟเฟคทำงานทิ้ง Infinite Impermanence แล้วก็เอา Power Ball ขึ้นมือใช้งาน Power Ball อัญเชิญ Fusion Cyber Dark
Darkness Dragon โดยการส่ง Cyber Chimera, Cyber Call, Cyber Cannon, Cyber Kill แล้วก็ Cyber Ace จากในสุสานบนมือหรือในสนามออกจากเกมอันเชิญแบบพิเศษออกมาเลย Cyber Darkness Dragon ลงมาเอฟเฟกต์ของ Cyber Darkness Dragon ทำงานเอาการ์ด Cyber End Dragon มาสวมใส่พร้อมกับอันเชิญเลย Cyber Dark End Dragonออกมาเลย Cyber Dark End Dragon นี่คือเอสการ์ดของฉันทั้งละหนึ่งครั้งสามารถเอาการ์ดในสุสานมาสวมใส่ได้ทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเลยเราขอเอา Cyber Dragon มาสวมใส่นะแล้วก็จบเทิร์นมาดูซิว่าไอ้ฝ่ายเป็นเด็กของอะไรถ้าเขาชนะผมได้ในตาเนี้ยเขาก็จะเพิ่มแรงและแต่มาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าโอ้เป็นเด็กของซอสโซโอเคมาซอสโซอย่างนั้นน่ะแหละเอาซอสโซออฟโมยี่ขึ้นมือเมื่อตัวนี้เชื่อแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จเนี่ยโชว์ซอสโซจากบนมือแล้วก็สเปเชียลซัมมอนโทเค็นซอสโซ1ตัวลงสนามได้ก็คือเป็นตัวนี้เป็น4ดาวลงสนามนะแล้วก็เป็นจูเนอร์ด้วยนะทำการซิงโครหรือเปล่าอีกฝ่ายมาดูกันสิว่าเขาจะเล่นยังไงนะจูเนอร์เป็น8กับ8ถามว่าเคยเล่นเด็กนี้มั้ยไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่รู้จักด้วยเพราะว่าในเมตาหลังๆมันเนี่ยผมไม่ได้ตามและของยูกินะผมก็พยายามแบบเล่นไปอันเอฟเฟกต์ไปอะหรือว่าบางการ์ดมันจำได้ก็จำได้นะเป็นซอสโซแกนมาสเตอร์แล้วก็เป็นควิกเอฟเฟกต์ด้วยนะใบนี้เนเกตเอฟเฟกต์ได้นะเบนิสการ์ดไอติดชื่อเนี่ยเป็นการ์ดเผ่าเนี่ยนะเผ่าเนี่ยจากในสุสานเนี่ยออกจากเกมแล้วก็เบนิสการ์ดได้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์นะใบอื่นโชว์บนนั้นจากบนมือเมื่อโชว์เนี่ยก็คือทิ้งการ์ด1ใบลงมาแบบพิเศษได้เลยตัวนี้ผมจำได้แล้วก็เมื่อลงมาเนี่ยก็เสกโทเค็นมา1ตัวนะครับเป็นโทเค็นเหมือนกับไอตัวที่แล้วเหมือนกับตัวของโมยี่เลยก็คือโทเค็นเป็นจูเนอร์ด้วย4ดาวนะฮะสร้างจูเนอร์ได้เป็นซอสโซใบนี้ลงมาแล้วก็ลดพลังโจมตีซะด้วยสิอีกฝ่ายก็แล้วพออีก 1,200 เมื่อทำการซินโครสำเร็จนะอ่ะ 2,800 ตีมาเอฟเฟกต์ของคิมิล่าในสุสานที่ตกสุสานเนี่ยทำงานก็จะเสิร์ชเอาการ์ดไซเบอร์ดาร์กจากในเด็ก1ตัวทิ้งลงสุสานได้เพิ่มโอ้แล้วเทิร์นดรอโอเวอร์โหลดฟิวชั่นเราใช้งานไซเบอร์ดาร์กเอ็นดราก้อนเลยแล้วกันมาเอฟเฟกต์ใบนี้ทำงานซอสโซแกนมาสเตอร์ยังไงแต่ว่าไม่ถูกเนเกตนะฮะจากเอฟเฟกต์ของตัวนี้เองนะมาก็ยังใช้งานเอฟเฟกต์ได้อยู่เอาใบนี้มาสวมใส่เลยดีกว่าเพื่อความเฟี้ยวในเทิร์นนี้เนี่ยเราจะเสี่ยงตีเลยดีกว่าไหมก็คือถ้าเราตีไปเนี่ยไอตัวเนี้ยก็จะถูกทำลายด้วยนะครับแล้วก็เราก็อัญเชิญฟิวชั่นในเทิร์นหน้าได้เพราะว่าในเทิร์นนี้เราตีได้2ครั้งไงเราตีไปเลยก็ได้นะเนี่ยตีไปแบทเทิลไซเบอร์ดาร์คเอ็นดราก้อนตีไปที่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายฟูลดาร์คเนสเบิร์สนี่กันเท่าตายไปแล้วก็ตีต่อเลยตีครั้งที่2 Full Darkness Burst นี่ไงเรา 2,200 พอยต์พร้อมกับใช้งานนี่เลย Cyber Eternal ทำงานเรียกการ์ดฟิวชั่นหน่อยแล้วกันนะ Cyber Darkness Dragon ลงมาโอเคเขามี Call by the Grave จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมถือว่าใช้ได้นะเราเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช้ตัวนั้นก็ได้จบเทิร์นก็ได้ในสุสานเราคือมีการ์ดไซเบอร์ดาร์ก3ตัวในเทิร์นหน้าเราจะเอาการ์ดใบนี้มาสวมใส่ถ้าฝ่ายไม่ได้ชุบชีวิตขึ้นมานะโอเคเหมือนเดิมนะซอสโซตัวนี้เหมือนเดิมโชว์การ์ดซอสโซ1ใบบนมือแล้วก็เสกโทเค็นลงมาได้แล้วก็ซิงโครต่อเลยเป็นซอสโซแกนมาสเตอร์อีกแล้วเหรอคือไม่เข็ดใช่ไหมเอฟเฟกต์ของซอสโซแกนมาสเตอร์ก็ทำงานเมื่อตีลงแบบซิงโครสำเร็จเนี่ยแอดซอสโซขึ้นมือ1ใบแล้วก็ของโมยี่ก็คือจั่วการ์ด1ใบเมื่อซิงโครนะเอาใบนี้ขึ้นมืออีกแล้วจากในเด็กนะเอฟเฟกต์ใบนี้ก็ทำงานอีกครั้งนึงลงมาแบบพิเศษได้เมื่อทิ้งซอสโซบนมือแล้วก็เสกโทเค็นลงมาด้วยเขาก็จะทำเหมือนเดิมนะครับจูเนอร์เหมือนเดิมนะก็แล้วแต่เลยเพื่อนซิงโครมา6กับ4ก็เป็นตัวนี้ตัวที่2นี่ตัวนี้ตัวที่2มาฮะยอมแพ้ก็คือสู้ไม่ได้เห็นไหมถ้า Cyber Dark End Dragon เนี่ยลงมาบนฟิวตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะ
อีกฝ่ายคือสู้ยากมากนอกเสียจากว่าจะปั๊มพลังให้มันสูงขึ้นแต่ว่าก็ยากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละเทิร์นเนี่ยถ้าไม่ทำลายแผงหลังนะมันก็จะเพิ่มจำนวนการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละครั้งนะฮะต้องรีบทำลายนะตัวนี้ก็ GG นะครับตาที่4โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะเป็นไงกันบ้างนะครับเด็คของ Cyber Dark End Dragon ของเรานี่คือตั้งแต่มันบัฟขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็คที่น่าเล่นกว่าเดิมเยอะเลยคือสู้กับเมตาใหม่ๆได้เยอะเหมือนกันก็นี่แหละนะครับเด็คนี้นะบอกเลยว่าของจริงแล้วก็เป็นเด็คนึงที่เท่ด้วยแต่ว่ารู้สึกในการ์ตูนเนี่ยผมจำได้แล้วว่าในการ์ตูนมันมีแต่คือมันไม่ใช่ร่างนี้นะมันไม่ใช่การ์ดใบนี้นะมันก็คือแค่อ่อยตัวข้างหลังเนี่ยไอตัวเนี้ยไซเบอร์ดาร์กดากอนเนี่ยเอาไซเบอร์เอ็นมาสวมใส่แค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าทางโคนามิเนี่ยมันทำการ์ดของร่างเนี้ยมาพิเศษเลยแล้วก็เอฟเฟกต์ไม่เหมือนในการ์ตูนด้วยมันก็คือการพิเศษในเกมนั่นแหละหรือว่าการพิเศษในของจริงนั่นแหละวันนี้ก็มีเท่านี้นะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม